คุณค่าของเราเราวัดกันที่ตรงไหนหลายๆคนชอบกำหนดคุณค่าคนจากอาชีพบางคนมองว่าการที่เราเรียนจบสูงๆมีอาชีพที่เป็นค่านิยมของสังคมเช่นคุณหมอบ้างล่ะพยาบาลคุณครูหรือมากกว่านั้นค่านิยมที่คนมองว่ามีเกียรติมองว่ามันดูดีกว่าอาชีพอื่นๆนักหนาถ้าลองมองกับการตอนนี้ถ้าเราเป็นคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าอาชีพอะไรก็ช่างถ้าคุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นยังไงก็ประสบการณ์ฝีมือไม่เท่าคนที่เขาทำมาตั้งนานแล้วจริงๆแล้วทักษะวิชาชีพที่เรามีมันมีความพยายามที่แตกต่างกันและมันก็มีเทคนิคการเรียนรู้ที่แตกต่างกันฉะนั้นเราไม่สามารถกำหนดคุณค่าหรือจัดอาชีพแต่อาชีพว่าอาชีพนั้นมีค่ามากแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเราลองให้คุณหมอมาลองย่างไส้กรอกแข่งกับคนที่เขาขายไส้กรอกแน่นอนว่าคุณหมอไม่มีทางย่างได้สวยไม่มีทางปรุงได้อร่อยไม่มีทางมัดไส้กรอกเป็นลูกๆได้วันละ 2,000 ลูกแน่นอนใช่ไหมคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าให้คนขายไส้กรอกไปเรียนเป็นคุณหมอมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมาวัดคุณค่าคนจากอาชีพที่เขาทำได้เลยขายลอตเตอรี่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณต้องเริ่มนับหนึ่งยังไงคนขายลอตเตอรี่เขาต้องไปรับลอตเตอรี่ยังไงต้องมีวิธีการดำเนินการยังไงต้องขายยังไงมีเทคนิคการขายยังไงขายเสื้อผ้าขายผักผลไม้อย่าอายในอาชีพที่ตัวเองกำลังทำอยู่จงภูมิใจกับมันถ้าคุณทำมันได้ดีกว่าเราจะมาเป็นโปรเฟชชั่นอลได้มันต้องใช้ความอดทนความพยายามการเรียนรู้ต้องใช้เวลามากการให้เกียรติและเคารพทุกอาชีพเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีขอบคุณค่ะ